การหาเสียงของการเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมาในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับก็ได้จบลงแล้วอย่างเป็นทางการครับในคืนวันพฤหัสบดีแต่ว่าถือว่าเป็นสีสันใหม่ของการเลือกตั้งเมียนมาก็ว่าได้ครับเพราะในคืนสุดท้ายของการหาเสียงนั้นผู้สนับสนุนพรรคต่างๆได้จัดคอนเสิร์ตอย่างสนุกสนานยกตัวอย่างคอนเสิร์ตที่ผมอยู่นี้นะครับใจกลางนครยางกุ้งของพรรค NLD ของนางอองซานซูจีวีรสตรีนั่นเองหากย้อนกลับไปในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆแม้กระทั่งการเลือกตั้งซ่อมเมื่อ3ปีที่แล้วภาพที่เห็นนั้นแตกต่างจากลักษณะการหาเสียงที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้มากไม่แน่ชัดว่าเป็นผลจากการเปิดประเทศและรับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาหรือเปล่าแต่การรณรงค์หาเสียงเมียนมาในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้คึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเปรียบได้กับคอนเสิร์ตเลยทีเดียวในคืนวันพฤหัสบดีบริเวณสถานีรถไฟนครย่างกุ้งขบวนหาเสียงของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD จากจุดต่างๆได้มารวมกันเป็นคาราวานใหญ่ตั้งเป็นเวทีกลางแจ้งล้อมรอบด้วยผู้คนหลายพันคนที่พร้อมใจสวมชุดแดงมาส่งเสียงเชียร์พรรค NLD อย่างกึกก้องบทเพลงที่ร้องดนตรีที่เปิดนั้นมีความหลากหลายแต่เน้นความสนุกสนานและปลุกใจด้วยการสอดแทรกคำร้องเกี่ยวกับพรรค NLD ลงไปด้วยท่ามกลางเสียงของฝูงชนที่ร้องตามขณะที่วัยรุ่นปีนป่ายหาจุดชมที่ดีที่สุดไม่ว่าจะบนรถกระบะรถตู้หรือรั้วรอบด้านด้วยความคึกขนองสำหรับชาวเมียนมาที่สนับสนุนพรรค NLD นั้นคืนนี้อาจเป็นโอกาสสุดท้ายในช่วงการเลือกตั้งที่จะได้สวมชุดสีแดงหรือชูป้ายสัญลักษณ์พรรคเพราะนับจากดวงอาทิตย์ขึ้นในวันเช้าวันศุกร์เป็นต้นไปรัฐบาลเมียนมาจะห้ามการหาเสียงและการแสดงสัญลักษณ์เชิงสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างจริงจังส่วนในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนั้นจะห้ามสวมชุดสีแดงหรือมีสัญลักษณ์ในบริเวณรอบหน่วยเลือกตั้งอีกด้วยแม้ลักษณะการหาเสียงที่คลึกครื้นรวมถึงการนำนักร้องมาสร้างความบันเทิงให้กลุ่มผู้สนับสนุนอาจเป็นภาพปกติในประเทศอื่นๆแต่สำหรับเมียนมานั้นต้องยอมรับครับว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่และชาวเมียนมาที่เคยถูกจำกัดในกรอบของขนบธรรมเนียมก็ดูเหมือนจะขานรับกระแสแบบนี้ได้เป็นอย่างดีชัยชนะบุญสืบถ่ายภาพทศพลชัยสำฤทธิ์ผลทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงานจากนครย่างกุ้งประเทศเมียนมา